สวัสดีครับมาชมกระดานที่2กันเลยนะครับผมในศึกอำลาวงการหมักล้อมของรีเซตอร์นะผมที่กล้าที่จะหาญท้าหาญดอลนะผมซึ่งเป็น AI นะฮะอันดับ1ของเกาหลีนะครับผมในกระดานที่1เองเนี่ยผมมีเกริ่นไว้แล้วก็จำชื่อAI ที่ว่าไม่ได้นะผมในการแข่งขัน AI ระดับโลกนะผมที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็ที่1เนี่ยนะผมก็คือเจวอี้นะผมซึ่งมาจากจีนแล้วก็อันดับ2เนี่ยก็เป็นซินเจิ้งนะผมก็เป็นของจีนกันนะ2ตัวเนี้ยก็เป็นเรียกว่าตัวท็อปที่สุดละนะผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยคอมเมนต์นะผมเกมของเจวอี้กับดิฟเซนไปนะผมในการแข่งขันเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยนะผมแต่ว่าในปีนี้เองเนี่ยผลของปีนี้เองก็คือว่าตัวหันดอลเองเนี่ยที่มาใช้ในการทำแข่งขันในครั้งนี้เองเนี่ยก็เป็นอันดับ3ของการแข่งขันนะผมแล้วก็มีอีกกฎกติกานึงนะผมในรอบที่แล้วผมก็เกินผิดไปหน่อยนึงนะผมก็ว่าสำหรับลิเซตอร์ที่ถือหมากดำในกระดานที่แล้วที่ต่อหมาก2เม็ดเนี่ยนะครับผมจะต้องคืนแต้มกลับไปให้กับขาวนะครับผมไม่ใช่6แต้มครึ่งนะฮะเป็น7แต้มครึ่งนะผมเพราะว่าเรียกว่า AI ในโลกนี้เนี่ยนะผมนะมักจะทำตัวแต้มต่อเนี่ยเป็น7แต้มครึ่งเกือบทุกตัวเลยแล้วก็เงื่อนไขแต้มต่อ7แต้มครึ่งที่จะให้ AI คำนวณเนี่ยแทบจะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงได้ยากมากผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบภายในการคำนวณ อะไรนะความเป็นไปได้นะผมเพราะว่าการที่แต้มต่อเนี่ยถ้าจากจัดแต้มครึ่งกลายเป็น6แต้มครึ่ง5แต้มครึ่งเนี่ยความเป็นได้หรือรูปแบบทั้งหมดเนี่ยจะเพี้ยนไปหมดเลยนะฮะเพราะงั้นก็เลยเรียกว่าต่อ2เม็ดแต่ก็ต้องคืนให้7แต้มครึ่งเหมือนกันนะผมซึ่งเมื่อจบกระดานที่แล้วเนี่ยนะครับผมมาเหนือความคาดหมายที่ลิเซตอเนี่ยเอาชนะไปได้นะครับผมซึ่งผู้จัดเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดคิดนะว่าอยู่ลิเซตอจะชนะในกระดานที่1ไปได้นะครับผมแล้วก็เหมือนกับไม่ได้เตรียมการในสําหรับกระดานที่2จะเอายังไงกันดีจะต่อไม่ต่อหรือยังไงนะครับผมก็เป็นลิเซตอเองแหละไปเรียกว่ายืนขึ้นนะฮะแล้วก็ไปบอกเลยบอกว่าผมขอให้มีการทายหมากนะครับซึ่งการทายหมากเนี่ยก็ผลปรากฏว่าลิเซตอในกระดานที่2นี่เองเนี่ยก็เป็นทายหมากได้สีดำแล้วเมื่อทายหมากได้สีดำเองเนี่ยยังจะต้องมีแต้มต่อให้กับขาวอีก7แต้มครึ่งด้วยเนี่ยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นกระดานที่โอ้แม้แต่ว่ามนุษย์เล่นกับมนุษย์กันเองเนี่ยนะผมสีดำที่จะต้องมีแต้มต่อให้7แต้มครึ่งให้สีขาวเองยังเรียกว่าค่อนข้างจะเสียเปรียบเลยในทุกวันนี้นะครับผมในทุกวันนี้เองเนี่ยดังนั้นเนี่ยกระดานนี้เองลิเซตอที่ถือหมากดำเล่นกับขาวหันดอเนี่ยก็โอ้โหสถานการณ์ยากลำบากมากแต่ผมเข้าใจว่าสปิริตของลิเซตอเองที่ต้องการสู้เนี่ยนะฮะผมว่าไม่ได้น่าแปลกนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้คาดหวังในสำหรับกระดานนี้เขาจะแพ้กันนะเขาคงสู้เต็มที่ยิบตาแล้วก็หวังว่าตัวเองจะต้องได้รับชัยชนะด้วยซ้ำนะครับอ่ะดูกันเลยจากที่ผมแก้ข่าวเรียบร้อยนะครับผมกระดานนี้มาเนี่ยนะฮะก็นี่ผมเนี่ยพยายามตอนที่นั่งดูคอมเมนต์เกมไปเนี่ยผมก็บันทึกหมากสดนะนี่อันนี้คือเป็นบันทึกหมากผมไม่ได้ดาวน์โหลดที่ไหนมานะผมบันทึกสดลงไปในลีลาเลยให้ลีลามันคำนวณให้เลยครับผมให้มันแบบนะดูดิแล้วผมก็ดูว่ามันแนะนำเม็ดไหนยังไงบ้างนะครับผมซึ่งก็โปเองคือโปเองกระดานนี้ไม่ได้คำนวณไม่ได้ไม่ได้วิจารณ์อะไรยังไงมากมายนะผมยกเว้นจุดที่สำคัญคือวิจารณ์อะแต่ว่าก็ไม่ได้มีวาเลชั่นที่น่าสนใจอะไรเยอะเพราะวาเลชั่นหลายๆอย่างก็เหมือนกับในของ AI ทั้งนั้นนะฮะนะโอเคก็เนี่ยเม็ดตรงนี้ทั้งหมดเลยนะผมจนถึงตอนนี้นะผมเป็นเหมือน AI ว่า
เออเป็นเหมือนแม้แต่ลีแม้แต่ลีลาพูดทุกอย่างเป๊ะนะผมนะฮะตีปั๊บแล้วก็มาตีนะฮะตีมุมปั๊บแล้วก็มาเล่นจากด้านนี้ต่อนะฮะแล้วนี่ก็เชื่อมไม่ได้สร้างปากเสือปั๊บทุกอย่างเหมือนเป๊ะเลยนะผมหรือแม้แต่เม็ดต่อไปนะฮะขาวทิ่มต่อนะฮะเม็ดนี้ก็เหมือนเป๊ะทุกอย่างกดอีกทีนึงต่อออกนะผมแล้วจังหวะนี้เองเนี่ยก็ตัดก่อนนะครับผมนี่แหมจนผมจําได้เลยดูเสร็จแล้วคือที่ตัดก่อนจังหวะนี้เองเพราะเม็ดต่อไปเนี่ยตั้งใจจะแทงต่อนะครับผมถ้าตัดจังหวะนี้เองเป็นจะเป็นการถามก่อนว่าคุณจะกินจากด้านนี้หรือคุณจะกินจากด้านนี้นะครับผมในลีลาเองก็แนะนำบอกว่าก็น่าจะทิ่มออกไปนะแล้วถ้าเกิดขาวเบียดแล้วค่อยจับกินจากด้านนี้อันนี้คือลีลาแนะนำเดี๋ยวผมเดินให้ดูดีกว่า after this อ่ะอย่างนี้แล้วจับกินจากด้านนี้เนี่ยถ้าเกิดจับกินจากด้านนี้ถ้าเขายังกดมาอีกเนี่ยทีเนี้ยจะกล้าเบียดขึ้นได้ละทีเนี้ยไม่ต้องถอยธรรมดาเพราะว่าบริเวณนี้ไม่เกิดปัญหาละนะเขาเบียดไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไปนะเพราะงั้นอันนี้แม้แต่ลีลาเองก็แนะนําให้เดินแบบนี้นะฮะให้เดินแบบนี้แต่ว่าเดินแบบนี้เองสําหรับขาวๆเขาก็อุ่นใจนะตัวเองเชฟแล้วก็แผลตัดตรงนี้เองก็ไม่มีต่อไปแล้วนะผมก็ไม่ใช่ปัญหานะครับในเกมจริงลิเซตอลกินจากด้านนี้เข้าไปนะฮะซึ่งพอกินจากด้านนี้เนี่ยพอขาวกดปั๊บเนี่ยเม็ดนี้ก็เลยไม่กล้าเบียดออกถ้าเบียดออกตัดไปเนี่ยนะผมโอ้ข้างในนี่ปัญหาบานเบอะเลยนะผมแบบตัดไปเพราะก็ได้แต่ยืดออกตรงๆนะผมยืดออกตรงเนี่ยเขาก็นะฮะก็เม็ดที่26นี่ก็ตรงกับลีลาเป๊ะเลยนะผมเม็ดนี้26อ่ะแม้แต่โปเองอ่ะก็บอกโอ้ถ้ามองว่าไอ้เส้นนี้แข็งแรงแล้วเนี่ย26เนี่ยก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องเดินแบบอะไรสูงๆสักแบบเส้น4หรืออะไรอย่างนี้นะอยู่ๆจะมาเดินที่จุดนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่ประหลาดมากเลยนะครับประหลาดมากแต่ว่าเขาเรียกว่าเมื่อ AI เนี่ยเดินแล้วเนี่ยแล้วค่อยมานั่งวิเคราะห์กันดูว่าเม็ดที่26ก็เป็นเม็ดที่ดีนะเพราะว่าเป็นเม็ดที่ดีเนี่ยเพราะว่าพอเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยบริเวณด้านนี้ค่อนข้างแข็งแรงมากแล้วการสู้รบบริเวณนี้ถ้าเกิดจะสู้เลยกันคือขาวก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากวันต่อไปถ้าเกิดจะเดินอีกเม็ดนึงอาจจะเสริมกำลังสักเม็ดนี้หรือเม็ดนี้ด้านบนเนี่ยก็เป็นเชฟที่ดีนะผมถ้าอยู่เม็ดนี้ไม่รู้จะเดินอีกเม็ดนึงอะไรเม็ดแถวนี้เชฟหมากขาวก็ไม่ได้ดีนักไม่เหมือนอยู่ตรงนี้เชฟบริเวณนี้จะดีกว่านะฮะหมากขาวได้เดินเม็ดนี้หรือเม็ดนี้นะผมเชฟจะดีมากนะเพราะ26เองแม้แต่ลีลาเองก็แนะนำเม็ดนี้เช่นเดียวกันนะผมหน้าแปลกมากเลยเม็ดเดียวเป๊ะเลยนะผมต่อไปเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ลีลาไม่ได้แนะนำละแล้วแม้แต่โปเองก็คอมเมนต์ว่าแปลกเม็ดนี้ค่อนข้างแปลกๆโบก็เม็ดนี้ไม่งั้นก็เข้ามุมนะฮะไม่งั้นก็ตีอะไรก็ได้แต่27เนี่ยเรียกว่าเป็นแค่เพียงการขยายพื้นที่ออกมาเพียงแค่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นการกดดันอะไรขาวเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็คือไม่มีผลอะไรกับขาวในการสู้รบเลยก็ขยายพื้นที่ที่ตัวเองมีอยู่แล้วออกมาอีกนิดหน่อยนะครับผมอันนี้หลักการนี้ก็เรียกว่าคือกลุ่มที่รอดแล้วเราก็ไม่ควรไปเสริมกำลังกับมันเพราะว่ารอดแล้วเสริมกำลังกับมันก็คือเพิ่มแต้มมาอีกแค่นี้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่า27เป็นเม็ดที่มีปัญหาเม็ดที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่รุนแรงเท่าไหร่นะครับนี่ก็โดนหนีบกระหนาบเลยนะผมซึ่งพอหนีบกระหนาบเสร็จปั๊บนะครับผมดำเองก็ไม่กลัวอะไรนะครับแถวนี้ผมเคยคอมเมนต์ไปหลายทีแล้วว่าถ้ามีการล้อมอีกทีนึงมันจะมีการเบียดและเบียดอีกเส้นหนึ่งนะผมในมุมก็มีปัญหาอยู่กินไม่สนิทนะผมเพราะฉะนั้นดำเองก็เลยไม่รับนะดำก็เลยตีมุมซึ่งพอตีมุมแล้วเนี่ยผมก็เข้าสู่ปัญหาของเกมนี้ปัญหายิ่งยวดของเกมนี้ก็คือขาวเองก็เลยไม่รับมุมก่อนแต่ว่าออกไปยืดออกเป็นการถามนะครับตรงเนี้ยง่ายๆร้อยทั้งร้อยดำก็แค่เบียดลงมากลับมาก็พอนะผมนะหรืออย่างในเกมจริงแม้แต่ว่าจะทิ้มออกไปแล้วเขากระโดดกลับแล้วก็คุณต้องเบียดกลับลงมาอยู่ดีนะผมเบียดกลับลงมาอยู่ดีเนี่ยนะฮะก็โอเคเกมก็ดำเนินต่อก็ความเป็นเปอร์เซ็นต์การชนะเปอร์เซ็นต์การแพ้ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับผมพื้นที่บริเวณข้างในมุมยังควรเป็นของดำก็ยังเป็นของดำอยู่นะครับผมแต่ดำเองเนี่ยนะผมหลังจากที่ทิ้มออกไปแล้วเนี่ยขาวเล่นเป็นนี้แล้วเนี่ยดำเกิดไปเดินเม็ดอื่นละเดินเม็ดนี้นะผมพอเดินเม็ดนี้แล้วเนี่ยขาวเองเนี่ยนะผม
ก็ไม่รับอะไรทั้งสิ้นก็เสริมกำลังจากในมุมทันทีอัตลิแล้วก็อุ้ยแล้วก็ยืดเข้ามุมทันทีนะครับพออัตลิแล้วยืดเข้ามุมทันทีเนี่ยนะผมผลคืออะไรครับผมอ่านมาจบๆๆๆไปจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลคือดำตายแน่นอนยังไงดำก็ทำอะไรขาวไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่าดำนะครับนะยืดออกขาวจะทิ่มลงไปนะเผอิญสังเกตไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่เวิร์กพอดีพอทิ่มไปปุ๊บสร้างปากเสือตุ้งพอดีเป๊ะเลยนะจะทิ่มขึ้นมาเราได้เชือบออกนะผมเพราะงั้นลมหายใจของสีดำเนี่ยนะฮะมาถึงตอนนี้ถึงอย่างนี้ก่อนนับนะผมดำเอง1 2 3ดำเอง1 2 3 4 5 6นะผมขาวมี1 2 3 4 5 6 6ต่าง6ต่างคนต่าง6นะผมแต่สภาพโดยทั่วไปครับผมดำเองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะอัตลิจากด้านนี้จะเป็นการลดลงตัวเองนะผมเพราะงั้นดำต้องเดิน1 2 3 4 5 6 7นะผม7เม็ดนะรูปนี้คือดำยังไงก็ตายก่อนนะผมลองไปวางหมากดูเองแล้วกันนะรูปนี้ยังไงก็ดำตายก่อนหรือถ้าเม็ดนี้กระโดดออกนะผมนะอัตลิเบียดปั๊บเม็ดนี้เบียดพยายามที่จะยึดจุดนี้ให้ได้นะผมเขาก็แค่ต่อลงนะผมรูปนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปอะไรนะ one eye beat no eye มีห้องชนะไม่มีห้องนะผมนะรูปเนี้ยนะครับก็เขาเชื่อมไปก็โยนให้กินนะยังไงก็คือเขาทิมอัตลิไม่ได้อะทิมอัตลิไม่ได้นะเพราะรูปนี้ยังไงดำก็ตายอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อจบรูปนี้แล้วเนี่ยถึงตอนนี้แล้วเนี่ยพอขาวเดิน36เสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมดำก็ตายแน่นอนนะผมรูปนี้ดำตายอย่างเขียดตายแน่นอนแล้วมุมที่ควรเป็นของดำกลายเป็นของขาวนะผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่ารีเซตต่อเองพลาดหรือตั้งใจนะผมอ่านมาร์กพลาดหรือตั้งใจยังไงอันนี้ไม่รู้โปเองก็ไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นนะฮะหรือตั้งใจไม่รู้แต่ผลปรากฏว่าหลังจากที่ตรงนี้แลกกันไปเรียบร้อยแล้วออกมาเนี่ยผมเปอร์เซ็นต์การชนะของสีดำเหลือเพียงแค่10ต้นๆเปอร์เซ็นต์แต่โปที่เอาเจวีคำนวณเนี่ยผมเปอร์เซ็นต์การชนะของสีดำเนี่ยเหลือแค่เลขตัวเดียวแล้วนะครับผมลีลาที่ผมดูยังเหลือสัก15 16 14แถวนี้อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นความผิดพลาดอย่าเรียกผมไม่รู้ว่าเป็นเรียกว่าความผิดพลาดหรือตั้งใจหรือไงนะครับผมที่ตรงนี้อยู่ก็ทิ้งมือเนี่ยนะผมเบียดเสร็จตัวเองทิ้งมือแล้วตัวเองก็กลายเป็นมาตายเนี่ยนะผมนะกลายเป็นเรียกว่าจุดพลิกเกมของกระดานแบบไม่น่าเชื่อนะโปรที่คอมเมนต์บอกว่าเม็ดเนี้ยเม็ดที่30เม็ดเนี้ยนับได้ว่าเป็นเม็ดแห่งชัยชนะของกระดานนี้ซึ่งมันง่ายไปหน่อยนะแต่มันก็ใช่มันทำให้ข่าวชนะจริงอ่ะนะอยู่เบียดปั๊บออกมาปั๊บแล้วอยู่ก็ทิ้งมือนะฮะไปเล่นตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็กลายเป็นพอโดนอัตลิปั๊บแล้วก็ทิ่มปั๊บปุ๊บดำตายซะอีกนะผมดำตายก่อนซะอีกนะฮะซึ่งพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะผมงั้นก็เข้าตาจนแล้วครับผมดำต้องเล่นอย่างรุนแรงทุกเม็ดละนะก็พยายามที่จะทำให้สถานการณ์พลิกผันนะผมเมื่อกี้เราเดินเม็ดนี้เขาไม่รับก็ต้องสัตว์ไปอีกเม็ดนึงก่อนเขาเองก็ไม่เดินอะไรครับผมอยากกินเม็ดนี้ก็ให้กินนะฮะเขาเองก็ไปเดินเม็ดใหญ่ๆนะผมนี่เม็ดนี้38ก็เป็นเม็ดที่แปลกอีกไม่จำเป็นต้องเดินก็ได้นะครับผมแต่ว่าอยู่ๆก็เหมือนบอกพาสไปอีกหนึ่งทีนะผมแต่ต่อให้พาสไปอีกหนึ่งทีเม็ด38เม็ดนี้เองแม้แต่ลีลาที่ผมเอามาคอมเมนต์ก็ยังแนะนำเม็ดนี้ได้ซ้ำแปลกไหม AI ก็ AI ก็คืออย่างนี้แหละครับผมเม็ดที่เปอร์เซ็นต์ที่ตัวเองชนะสูงที่สุดก็จะเดินเม็ดนั้นทั้งที่แม้แต่เม็ดนี้นี่ไม่ต้องเดินก็ได้อะดำตายแล้วก็ชนะอยู่ดีอะแต่เปอร์เซ็นต์มันสูงสุดไงเปอร์เซ็นต์มันสูงสุดนั่นหมายความว่าฉันบอกพาสอีกทีฉันยังชนะเลยอู้คิดดูงั้นแสดงว่าได้เป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆนะต่อให้พาสเม็ดนี้ยังตายอยู่ดีนะฮะเท่ากับเม็ดนี้ขาวบอกผ่าน1ทีเลยด้วยนะ38เม็ดนี้เขาบอกโอ้ยฉันไม่เล่นหนึ่งตาโอ้โหแบบงั้นแสดงว่าความเสียหายก่อนนั้นนี้ที่ขาวเสียหายไอ้ที่ดำเสียหายในกระดานนี้เสียหายรุนแรงมากเลยนะครับผมนี่ขนาดบอกพาสหนึ่งตานี่ยังเปอร์เซ็นต์การชนะยังประมาณ10กว่าไม่ถึง10ดีอยู่เลยนะครับผมดูกันต่อนะนี่ก็ตีมุมหลังๆการตีมุมแบบนี้การตีมุมกระหนาบสองข้างอย่างเงี้ยในอดีตสมัยตอนที่ผมไปอยู่เมืองจีนเรียนเนี่ยเขาบอกโอ้โหเป็นการโจมตีที่ขาวเนี่ยนะผมที่มุมสีเนี่ยอึดอัดที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นอันตรายมากแต่ตอนหลังดูเหมือนหลังจากที่มี AI มาแล้วเนี่ยการหนีบกระหนาบไปเนี่ยนะดูเหมือนก็ไม่ได้น่ากลัวตรงไหนเลยก็โอเคก็ออกมาขาวเองก็ไม่ได้แย่ดำเองก็ไม่ได้แย่นะนะนี่ก็เล่นไปตาม AI นะครับผมนี่ก็เบียดปั๊บเชื่อมนะผมเบียดเชื่อมปั๊บเนี่ยในอดีตเนี่ยก็เชื่อมกันนะฮะแล้วพอเขาทะแยงก็เชฟขาวมีปัญหานะผมน
ซึ่งใหม่ๆรูปใหม่ๆขาวก็เป็นการกระแทกนะครับผมแล้วก็รูปที่เขาเดินกันทั่วไปเนี่ยนะผมก็มักจะทำยังไงกันมักจะแทงกันเนาะเดินให้ดูเดินให้ดูโป๊ก็รูปที่ไอคอมเมนต์กันทั่วไปก็จะแทงรูปนี้นะรูปอะไรประมาณนี้อันนี้รูป AI รูปใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับแต่รูปแต่กระดานนี้เนื่องจากรีเซตต่อเองก็เรียกว่าสถานการณ์แย่เลยต้องพยายามทำให้เกมซับซ้อนนะครับผมนะซับซ้อนก็เนี่ยเมนนี้ก็นะก็พยายามที่จะไม่ยอมให้กลุ่มนี้รอดง่ายๆว่ากันเถอะตอนนี้ยุทธการเดียวของสีดำก็คือต้องกลุ่มนี้ก็ห้ามรอดกลุ่มนี้ก็ห้ามรอดแล้วเดี๋ยวก็สู้กันตัดลบกันเพราะว่าดำเองเนี่ยหมากสถานการณ์หมากเยอะกว่านะครับผมเพราะงั้นก็น่าจะสู้กันแล้วดำน่าจะได้เปรียบนะผมแต่ขาวเองก็นะพอเดินไปนี้แล้วขาวก็เอาตัดก่อนตัดเพื่อที่จะให้เม็ดนี้หรือเม็ดนี้อะไรเงี้ยครับเป็นเซนเต้นะผมนะเป็นเซนเต้จริงๆแล้วเชฟของสีขาวเองอ่ะก็รอดได้แล้วแหละนะฮะจากตอนนี้พอตัดลงเสร็จปุ๊บถ้าอยากรอดเมื่อไหร่ก็เบียดแล้วก็ต่อลงก็รอดแล้วนะฮะเบียดแล้วต่อลงก็รอดแล้วเพราะงั้นเนี่ยพอตัดแล้วต่อลงปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะตะลิก็ดีหรือว่าเบียดแล้วต่อลงก็ดีกลุ่มนี้ก็น่าจะรอดได้ง่ายแล้วมีปัญหาไอ้นี่ก็เหลือแต่กลุ่มอ่อนแอกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะครับแต่ว่าขาวเองก็กลุ่มอ่อนแอกลุ่มนี้ก็คือสำหรับกับขาวขาวเขาไม่นับว่าอ่อนแอนะครับผมไม่นับว่าอ่อนแอเดี๋ยวจะได้ดูว่าพอจะโจมตีแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่54เป็นไปที่ใหญ่นะครับผมขยายหน้าตักตัวเองออกมานะครับผมกดดันดำนะฮะนี่ก็เป็นนี่ก่อนเซนเต้นะครับผมแล้วก็พยายามที่จะขยับขยายตัวเองออกมาให้ไกลที่สุดนะครับผมเส้น6เลยคราวนี้จากเส้น4มาเส้น5เลยนะฮะเส้น5ซึ่งอันนี้ก็ไปกระแทกก่อนทีนึงกระแทกมันเนี้ยถ้าเกิดว่าเบียดกันเบียดจะตัดนะครับผมซึ่งตัดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอัตลินะครับผมต่อลงเชื่อมปั๊บแล้วกอดเอาเนี่ยนับเองก็ทำลายขาวได้ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับผมเพราะงั้นอันนี้ก็เลยได้แต่ถอยออกไปก่อนถอยออกไปเพื่อที่จะโจมตีรุนแรงนะฮะแต่ว่าเขาเองก็กระโดดอันนี้เป็นการขู่ครับผมถ้าเกิดคุณรับนะฮะก็บ้านก็โอเคก็ไม่น้อยนะผมแต่ว่าโดนขาวกระแทกปิดล้อมกลางกระดานโอ้โหนี่บ้านตรงกลางกระดานสีขาวใหญ่กว่าเพราะงั้นเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่ต้องคิดอะโบที่คอมเมนต์ก็แทบจะเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณเลยคุณเดินไปนี้ยังไงฉันก็ต้องกระโดดออกฉันไม่เอาบ้านละนะซึ่งแน่นอนไม่เอาบ้านขาวก็โอเคงั้นต่างคนต่างทำลายบ้านแล้วกันคุณทำลายบ้านกลางกระดานฉันก็ทำลายบ้านข้างกระดานคุณนะผมซึ่งดำเองก็นะก็แอบมองนะฮะพอแอบมองเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะแล้วก็มีการสวนกันนะผมอันนี้ก็กระแทกสวนกันนะก็คือสำหรับดำเองดำก็เดินทั้งหมดเพื่อที่จะทะลวงออกไปข้างนอกแล้วก็ทำเป็นกลุ่มนี้ให้รอดทำกลุ่มนี้ให้รอดแล้วก็เดี๋ยวเตรียมสู้กันกับขาวว่าจะทำยังไงต่อนะผมอันนี้ก็กระแทกสร้างเชฟตัวเองขาวเองก็ไม่รับอะไรนะฮะก็ทิ่มออกไปที่มาไปเนี่ยผมเม็ดต่อไปก็เป็นเม็ดที่โปเองก็คอมเมนต์กันว่าเออยืดออกไปเนี่ยนะผมอาจจะสู้เม็ดนี้ไม่ได้อาจจะสู้เม็ดนี้ไม่ได้เม็ดนี้ถ้าเกิดเขาเชื่อแล้วเขายืดเนี่ยนะผมอันนี้แตกต่างอันนี้แตกต่างนะผมแตกต่างมากนะฮะถ้าเกิดเขาเชื่อมก่อนแล้วเขายืดเนี่ยผมแตกต่างมากนะผมแตกต่างยังไงครับแตกต่างเมื่อไม่แลกเม็ดนี้กับเม็ดนี้ก่อนเนี่ยนะฮะมาเนี่ยเป็นรูปนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอโดนกระแทกเม็ดนี้ไปเนี่ยนะผมถ้าต้องการจะเชื่อมคือหมากทำให้หมากสีดำเนี่ยเชื่อมกับหาพวกได้ไอหมายถึงหมากเส้นกลางกระดานนะผมนะไอ้นี้กับนี้คือถ้าให้เชื่อมกันหมดก็ต้องเล่นเม็ดนี้แต่เล่นนี้พอโดนเขาเบียดเขาที่มุมแล้วโอ้โหกลายเป็นมุมดำนี่ใหญ่มากเลยอ่ะนะฮะอย่างเงี้ยใหญ่มากเลยต่อออกก็ต่อออกนะโอ้โหใหญ่มากนะครับเพราะอย่างเงี้ยดำก็เลยยกมุมให้ไม่ได้ก็เลยทิ่มเข้ามุมไปแต่พอทิ่มเข้ามุมก็เลยมีแผลตัดกลางกระดานนะครับผมนะเนี่ยก็ตัดรูปนี้ปั๊บเนี่ยครับผมโปก็บอกว่าจริงๆอย่างในเกมจริงแล้วเนี่ยจริงๆรับเป็นเนี้ยนะครับดำเองนะแค่รับเป็นเนี้ยแล้วโดตริเชื่อมไปเนี่ยก็โอเคอ่ะก็ดำเนินต่อไปอ่ะนะแต่ในเกมจริงแล้วเนี่ยยิ่งนะแบบกะว่าเดินไปนี่ก่อนนะฮะแล้วคุณไปรับอะไรจากตรงนี้ปั๊บแล้วค่อยเกากลับบ้านนะอย่างเช่นเดินไปนี่ปั๊บใช่ไหม
็นนะอ่ะเดี๋ยวไปนะฮะแต่มันโอ้วันนี้โอ้สบายใจนะครับเชฟมาต้องหาแต่แบบนี้แล้วพอกระโดดเสร็จเนี่ยการกระดานของสีดำเนี่ยนะผมยิ่งดูอันตรายยิ่งดูน่ากลัวกว่าเดิมนะผมการกระดานสามเป็นนี้อึดอัดแล้วคราวนี้นะแต่นะเพราะงั้นรูปนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่านะฮะก็แค่รับไปธรรมดาอ๋อก็แค่รับไปธรรมดาคาตาลีก็เชื่อมไปไม่เป็นไรนะผมก็ยังน่าจะโอกาสรอดได้ง่ายกว่านะฮะแต่ขณะนี้ดิเซตต่อก็ไม่เชื่อมไม่อะไรเลยครับทิ้งมุมเลยนะฮะทิ้งมุมเลยเพราะงั้นเขาก็เลยเบียดนะผม2เม็ดนี้ก็เลยถูกล็อบอยู่ในมุมนะฮะเป็นตายร้ายดียังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับผมแล้วดําเองก็ตัด2เม็ดนี้ซึ่งก็ดําเองก็ประสบความสำเร็จนะครับผมตัดกิน2เม็ดนี้ได้ออกมาได้นะครับผมการที่ดําทําอย่างนี้เองเนี่ยนะผมชัดเจนมากเลยครับฉันต้องการจะตัดแล้วก็เดี๋ยวจะสู้กับไอ้กลุ่มนี้แล้วก็สู้ไอ้กลุ่มนี้แล้วก็สู้ไอ้กลุ่มนี้นะฮะให้มันมีกลุ่มกลางดานเป็นสิ่งเสี่ยงอยู่อันนี้ก็เป็นสไตล์หนึ่งของรีเซตต่อเวลานักสู้อ่ะมักจะไม่เอาพื้นที่ที่มุมนะฮะมักจะโยนพื้นที่ที่มุมอย่างเงี้ยทิ้งพื้นที่มุมแล้วเอามาสร้างบ้านกลางกระดานเพื่อที่จะสู้กันกลางกระดานมากกว่านะครับผมอ่ะตัดแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เสริมกําลังนะฮะอันนี้ไม่กลัวเดี๋ยวมุมเบียดสร้างปะเสือแล้วรอดอีกไม่ยอมให้รอดซ้ำอีกทีหนึ่งเลยซ้ำเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดที่ดีเพราะว่าซ้ำเสร็จปุ๊บสองเม็ดนี้ตายไม่พอสี่เม็ดนี้มันจะมีหนทางกลับบ้านประตูหลังอยู่โดยการกระโดดเม็ดนี้นะครับผมเพราะว่า76ก็ใหญ่มาก77เนี่ยนะผมก็เอาละเริ่มรวบรวมกำลังนะฮะตัดกลุ่มนี้ทีตัดกลุ่มนี้ทีนะครับผมเม็ดนี้นี่ก็เลยกระโดดกลับอย่างที่ผมบอกนะฮะเพราะมีเม็ดนี้อยู่ก็กลับนี้ได้นะครับผมอันนี้ก็กระโดดปิดล้อมเม็ดนี้ก็เกือบจะเป็นเซนเต้นะผมเพราะไม่งั้นเนี่ยพอถ้าเกิดว่าไม่รับเนี่ยปล่อยให้ดำเดินเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะผมมีโอกาสเม็ดนี้จะมีการกระแทกเซนเต้อะไรเงี้ยอยู่อันนี้วอเรชั่นยังไงลองดูเองนะเพราะงั้นขาวเองก็เลยรักษาอีกทีหนึ่งนะเพราะงั้น79แลกกับ80ถือว่าดำก็เรียกว่าแฮปปี้นิดหน่อยไม่มากก็น้อยนะผมแต่ถึงยังไงถึงตอนนี้นะผมเปอร์เซ็นต์การชนะของสีดำนะผมก็ยังอยู่ที่แบบเนี่ย98.2อยู่เลยเนี่ยแล้วดำเองก็อยู่แค่2%เนี่ยนะฮะอยู่แค่ตรงนี้เองอยู่เลยเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเอาเกมนี้ถ้าทุกท่านได้ดูแล้วเนี่ยมานั่งดูเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะผมก็เป็นเปอร์เซ็นต์การชนะของลีลาที่คำนวณออกมาให้นะดูตรงนี้ก็ได้แต่ผมแบบไม่ค่อยอยากจะพูดเป็นเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่นะโอเคเนี่ยอ่ะเนี่ยเหลือ2%แล้วเนี่ย2.07เนี่ยนะฮะผมก็สไลด์มานะผมก็ดูเหมือนจะได้พื้นที่ใหญ่นะฮะกินพื้นที่ใหญ่แต่ว่าโอ้โหมุมนี้มันใหญ่เหลือเกินแล้วก็มุมนี้นี่โอ้โหใหญ่มากอีกนะผมสองมุมนี้ใหญ่มากอันนี้ก็เบียดไปเขาเองก็อย่างที่ว่านะว่าต้องการทําให้ตัวเองรอดทําให้ตัวเองรอดในกระดานที่เขาชนะแล้วนะผมนะเบียดปั๊บนี่ก็ทิมไปก็กลัวเดี๋ยวเตรียมจัดกลุ่มนี้นี่ก็สร้างปากเสือนะครับผมอัตลีนะฮะนี่กระโดดออกไปกินเซนเต้นะครับผมอันนี้นะฮะปั๊บแล้วเขาดําก็ตามโจมตีนะฮะอันนี้ก็นะไม่เดินไปนี้เดี๋ยวโดนอะไรโดนแอบมองแอบมองนะครับผมนะฮะเมนี้ก็เป็นเมที่ใหญ่นะครับผมเอาพื้นที่ด้วยเตรียมโจมตีเขาด้วยซึ่งขาวเองก็ต่อลงนะฮะก็สร้างทําให้ตัวเองรอดนะครับผมและดําเองก็กระโดดกดดันขาวกลุ่มนี้ต่อไปนะครับผมการกระโดดกดดันกลุ่มนี้เนี่ยนะครับสำหรับกับสีดําเองก็มีจุดอ่อนแออยู่หลายจุดเช่นการกระแทกมันนี้เข้าไปกระแทกมันเนี่ยไปการกระดานสีดำเนี่ยนะผมอาจจะถูกตัดได้นะฮะนะแล้วก็สีขาวเองจริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกจะรอดเบียดแล้วต่อลงได้ไหมเบียดแล้วต่อลงคราวนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วเหรอไม่แน่ใจเบียดแล้วต่อลงไม่ได้ละเพราะว่าในนี้ก็ยังไงก็มีห้องเดียวนะผมก็หนีออกไปก่อนพอเล่นไปนิดปุ๊บขาวก็กระโดดนะก็พยายามตัวไม่ให้ตัวเองถูกปิดล้อมก่อนนะครับเสร็จแล้วนี่ก็ขาวดำเองเนี่ยก็ทำทุกอย่างนะเบียดไม่ให้กลุ่มนี้รอดไม่งั้นถ้าเกิดจะฆ่ากลุ่มนี้ถ้ากลุ่มนี้มีโอกาสได้อีกมือหนึ่งถ้าแยงไปหรือกระแทกนะครับผมถ้าแยงไปก็น่าจะรอดละมั้งนะครับเพราะพอจะฆ่าเขาเนี่ยนะครับผมเขาก็สร้างก็ยืดออกมาทีแล้วก็สร้างปักเสือนะครับผมปักเสือเม็ดนี้ก็ยิ่งทำให้เขาเรียกความห่างของกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้เนี่ยน้อยลงน้อยลงเทียนนิดนะครับผมเพราะดำเองขาวเองบริเวณด้านนอกนี่ถือว่าแข็งแรงนะครับการพยายามจะไปเชื่อมเนี่ยการพยายามตัดก็สู้กันเนี่ยนะก็ไม่ว่าอะไรข่าวเองนะครับพอเมนี้เสร็จปั๊บนะฮะเมนี้ก็เรียกว่าพยายามจะตัดกลุ่มนี้อีกนะฮะนี่เป็นวิธีเดียวที่น่าตัดบริเวณนี้ออกได้นะผมเนี่ยหนีปั๊บนะฮะตั้งใจตัดขาวกลุ่มนี้ออกจาก
กลุ่มนี้ให้ได้ถ้าตัดกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ได้ก็ยังสู้กันต่อนะผมอันนี้ก็กระโดดหนีแล้วนะฮะอันนี้ก็โอ้เม็ดนี้นี่เป็นเม็ดที่เรียกว่าตั้งใจจะปิดล้อมกลุ่มนี้นะครับผมกลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีอันตรายอยู่เหมือนกันพอเดิน103ปั๊บเกิดจะสร้างห้องตรงนี้เนี่ยพอทิ่มเข้าไปปุ๊บตรงนี้ก็เป็นห้องปลอมพอดีนะครับผมเพราะฉะนั้นขาวเองก็เริ่มขยับขยายตัวเองออกฮะเม็ดนี้ก็ใหญ่นะฮะอันนี้ก็ดำก็ตามโจมตีต่อนะครับผมพยายามโจมตีนี่ก็ตัดโชว์อุ้ยประสบความสำเร็จตัดกลุ่มนี้ได้อู้ประสบความสำเร็จตัดกลุ่มนี้ได้นะเม็ดนี้ต่อเสร็จปุ๊บตอนนี้ตาสีดำก็กระโดดเม็ดนี้ก่อนกระโดดเม็ดนี้ผมก็จะเกิดจุด AB ขึ้นนะฮะเดินเม็ดนี้ก็เป็นนะฮะมีตรงนี้ A แล้วก็ตรงนี้ B นะครับผมถ้าขาวรับด้านนี้ดำก็จะเล่นเม็ดนี้ถ้าดำเล่นขาวเล่นเม็ดนี้ดำก็จะเล่นเม็ดนี้นะครับผมเล่นเม็ดนี้ก็คือเป็นการปิดล้อมขาวกลุ่มนี้ปิดล้อมได้แล้วนะฮะแต่คำว่าได้แล้วเนี่ยปลาเนี่ยมันจะสลัดออกจากแห่ได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นพอเดินไปเนี้ยจุด AB ขาวเลือกทางไหนดำจะได้เลือกอีกทางหนึ่งซึ่งขาวก็เลือกที่จะเอากลุ่มนี้เชื่อมกับกลุ่มนี้ก่อนในการเดินไปนี่เดินไปนี้แล้วเนี่ยนะครับผมนะฮะดำเองดำเองก็สร้างปากเสือขาวก็เชื่อมปั๊บเนี่ยผมก็ขู่จะกิน2เม็ดนะครับดำเองก็ไปพยายามที่จะโจมตีกลุ่มนี้ต่อนะฮะกระโดดปิดล้อมเมื่อกี้บอกแล้ว AB นะครับผมคุณเดินทางนี้เราก็จะเดินด้านนี้นะฮะซึ่งนั่นก็ต้องมานั่งดูกัน1 2 3 4 5 6เม็ดนี้ของสีขาวจะรอดได้ไหมนะผมนะ AI ก็แอบมองทีนึงก่อนนะผมอันนี้แน่นอนนะฮะก็ป้องกันแผนตัดปั๊บแล้วเม็ดนี้ก็เม็ดนี้ก็อย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้มานานแล้วว่าพอเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาน่าจะตัดคือมีแผลตัดอยู่นี่ก็ถอยนะว่าหลังจากตัดกระทิมนี่ก็ตัดได้นะครับผมและดำขาวก็ต่อลงจับกินเม็ดนี้นะฮะดำก็พยายามที่จะตัดขาวอยู่ดีตัดขาวกลุ่มนี้นะครับผมออกจากกลุ่มคือกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ออกจากกันอยู่ดีซึ่งพอขาวเดินเม็ดนี้ปั๊บเนี่ยผมบันทึกหมาดเนี่ยก็จบลงนะผมก็จบลงก็จบลงเนี่ยนะผมโดยการนะถ้าเรามาดูกันคร่าวๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าอันนี้แน่นอนไม่งั้นเดี๋ยวจะคู่กับบ้านเปลี่ยนก่อนคู่บ้านอันนี้ก็ทางกลับบ้านไม่มีละนะฮะทางกลับบ้านไม่มีละแล้วดำทำไงดีแล้วดำนะครับผมถ้าพยายามใช้จะปิดล้อมจากด้านนอกนะแผลตัดอะไรก็ตามปิดล้อมจากนอกขาวแค่เดินสวมปิดล้อมจากด้านนอกเดี๋ยวนะผมต้องเดี๋ยวบันทึกหมากโม่นิดนึงนะฮะ after this เบียดไปอันนี้ล้อมกลับไม่ได้พยายามปิดจากด้านนอกด้านในทีอย่างนี้แล้วกันนะครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวนะถ้าจะปิดเนี่ยนะผมต้องปิดจากด้านนี้ปิดจากด้านนี้นะฮะปิดจากด้านนี้แล้วเนี่ยนะครับผมไม่นี่เบียดเนี่ยนะฮะถามว่าตกลงคุณจะเอายังไงเพราะว่าถ้าไม่เอายังไงเนี่ยนะผมเม็ดนี้จะถ้าคือดำรับจากด้านบนนะครับผมขาวจะเบียดสร้างปากเสือรอดละนะครับผมเพราะถ้าเกิดต้องการจะฆ่าก็ต้องเดินจากด้านล่างก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเบียดไปเชื่อมปั๊บจะกิน2เม็ดใช่ไหมฮะโอเคนะทีเนี้ยก็มีปัญหาในการที่แทงนะครับผมแล้วก็ตัดตรงนี้แทงตัดตรงนี้กลายเป็นกลุ่มนี้ของสีดำเนี่ยนะผมก็จะถูกล้อมโจมตีออกมาเช่นเดียวกันแล้วก็อย่าลืมว่าตรงนี้อัตลิและแท่งขึ้นมาเนี่ยผมอัตลินี่2เม็ดนี้ก็เป็นเซนเต้นะฮะอัตลิปุ๊บออกมาเนี่ยพอตรงนี้ก็มี1ห้องได้ง่ายตรงนี้ก็มีอีก1ห้องได้ง่ายนะครับทิ่มลงไปก็เซนเต้นะผมเพราะงั้นเนี่ยเนื่องจากปัญหาแผลตัดกลางกระดานของสีตั้งแต่เล่นเป็นเนี่ยนะผมแผลตัดกลางกระดานของสีดำเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากเลยนะครับผมนะแล้วขาวเองก็เม็ดนี้ก็เป็นเล่นที่เม็ดที่เล่นแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็รอดได้ครับเพราะพอต้องมีแผลตัดเยอะขนาดนี้ดำเองจะไม่รู้จะไปรักษาแผลตัดตรงไหนรักษาแผลตัดก็ไม่ตรงไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้อะไรทั้งนั้นเนี่ยนะก็เลยถึงตอนนี้พอขาวเดินไปนิดปุ๊บเนี่ยดำก็เลยโยนหมากยอมแพ้นะครับผมก็รีเซตต่อก็ยอมแพ้ไปนะครับผมซึ่งถ้าย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะตั้งแต่แถวๆนี้นะครับผมตั้งแต่แถวเนี้ยแล้วเนี่ยลีลาเองก็ให้เปอร์เซ็นต์การชนะของสีดำเนี่ยผมแทบจะเรียกว่า1 2 3 1 4อยู่แถวเนี้ยไม่เกิน5อยู่แถวเนี้ยนะฮะก็ลีลาคือเมื่อเกมเป็นฝ่ายดีสำหรับ AI เนี่ยผมยากมากที่จะพลิกเกมนะ
แต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบขุกขมวขมัวอุ้ยนัวๆกันอยู่เนี่ยนะผมอันเนี้ย AI เนี่ยไม่น่าจะเก่งกว่ามนุษย์นะครับผมนะซึ่งนะเกมก็ดำเนินออกมานะจนกระทั่งนะจนกระทั่งนะถึงตรงนี้พอขาวได้ต่อลงเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะผมก็รีเซ็ตต่อเองก็เลยยอมแพ้ไปนะครับผมกระดานเนี้ยแทบจะเรียกว่าไม่มันอะดูแล้วไม่มันเหมือนกับรีเซ็ตต่อพลาดในด้านบนพลาดไม่รู้เรียกว่าพลาดหรือเปล่าหรือจงใจแต่ผมว่าน่าจะพลาดนะถามว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยทำไม AI เอ้ยทำไมรีเซ็ตต่อถึงคิดว่าเอ้ยทำไมถึงพลาดได้ง่ายๆแบบนี้ทั้งที่เป็นเนี้ยพอโอ้ไม่ใช่รูปนี้ตอนนั้นเป็นที่30เป็นนี้ยืดออกปั๊บนะเป็นนี้30ยืดออกนี่ง่ายๆเนี่ยดำก็แค่กลับเป็นนี้ก็พอแต่คือเหมือนกับตัวเองไม่ได้คิดไง2เป็นนี้แลกกันก็เรียกว่าลมหายใจฉันพอแล้วเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเม็ดนี้มันอัตลิเซนเต้นะเฟ้ยเม็ดนี้มันตลิเซนเต้นะเฟ้ยต้องรับปั๊บเนี่ยแล้วเขาเบียดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นลมหายใจของสีขาวมันเพิ่มขึ้นมานะเฟ้ยผมไม่รู้ว่าได้คิดอย่างนั้นหรือเปล่าหรือแม้แต่จริงแถวเนี้ยคือโปก็คอมเมนต์เยอะมากนะว่าถ้าเกิดว่าจังหวะนี้เองดํายืดออกมาก่อนนะฮะแล้วจะเป็นยังไงอะไรก็โอ้ว่ากันไปนะผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งร้ายทั้งหมดเนี่ยการยืดเป็นนี้ต้องอธิบายก่อนการยืดเป็นนี้แล้วปล่อยให้ดําเชื่อมเนี่ยไอ้ปล่อยให้ขาวเชื่อมเนี่ยผมดําเองก็ไม่รู้สึกไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่นะผมนะดําเองก็เขาเรียกว่าเพิ่มพื้นที่ตัวเองมาอีกแค่นิดเดียวนะผมแต่สร้างความแข็งแรงให้สีดำสีขาวด้านนอกเยอะมากนะผมนะฮะไอ้แม้แต่ตรงนี้เองเนี่ยโปก็บอกผมไอ้สามเอ็ดกับสามสองไม่ต้องไปแลกกันจับกินถอยกลับไปกินสามเอ็ดเนี่ยคนจะคนกลับไปจับกินธรรมดาทั่วๆไปนะฮะตรงนี้ให้มันมีช่องว่างอย่างนี้เดี๋ยวเตรียมบุกเตรียมอะไรคือให้มันมีจุดอ่อนไว้อยู่เนี่ยเดี๋ยวได้ใช้ประโยชน์นะครับผมนะนั่นก็เลยเป็นที่มาจุดพ่ายแพ้ของกระดานนี้เลยคือทำให้เกมนี้เรียกว่าหมดสนุกเนี่ยนะผมคนเชียร์ก็หมดสนุกเอ๊ะผมคอมเมนต์มากระดานนี้ทั้งนั้นที่มากระดานนี้เม็ดเยอะมากนะแต่จบเร็วมากเลยนะเพราะมันแทบจะเรียกว่าไม่ได้มีเนื้อหาเลยในการคอมเมนต์มากก็พยายามตัดสู้กันอ่ะมันก็ทดสอบ AI อ่ะจริงๆอีกฉายาหนึ่งที่มีคนตั้งชื่อ AI ให้รีเซ็ตต่อเนี่ยผมก็เรียกว่าเป็นเนี่ยนักทดสอบ AI นะครับผมเขาจะพยายามเดินตั้งแต่เล่นกับอัลฟาโกแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมเขามีหลักแนวคิดในการพยายามที่จะหาจุดอ่อนจุดบอดของ AI นะแต่ละกระดานถ้าไปดูที่ Restore เล่นกับ AI เล่นกับ AlphaGo เองเนี่ยนะผมก็นั่นแหละเป็นการทดสอบ AI นะครับผมคือเดินไม่ได้เหมือนกับหลักแนวคิดของมนุษย์ด้วยซ้ำในบางทีของ Restore ที่เล่นนะซึ่งก็กระดานนี้เองก็เสียดายพลาดตรงนี้ไปนะครับผมนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินนะฮะเดินแบบโอ้โหเละเทะคือเละเทะเนี่ยไม่ได้พลาดเละเทะนะแต่หมายถึงให้มันเกมซับซ้อนนะเกมซับซ้อนต่างหากถึงจะมีโอกาสที่จะเอาชนะได้นะครับผมซึ่งก็ต่อยชนะเอาซับซ้อนไงก็เอาชนะไม่ได้นะครับผมต่อลงก็เลยยอมแพ้ไปแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาชมกันในกระดานที่3ซึ่งกระดานที่3เนี่ยโอ้โหผมเป็นกระดานที่เรียกว่ามันหยดติ๋งมันมากสนุกมากแล้วผมก็ชอบมากนะครับผมกระดานสุดท้ายเนี่ยโหดูแล้วมันสะใจนะสะใจมากเอาละกระดานนี้ขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันกระดานต่อไปกระดานสุดท้ายของชีวิตนักมักล้อมมืออาชีพของรีเซตต่อสำหรับกระดานนี้สวัสดีครับ